ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2โอ้ขอโทษค่ะหมาเตะสายไม้ค่ะโอ้ยจักรแลนสุดยอดมากเลยนะคะก็ขอโทษทีนะคะสะดุดนิดนึงสายไม้มันพาดยาวแล้วสุนัขเดินผ่านแล้วลากสายไปด้วยค่ะกล้องก็เลยจะล้มนะคะก็ขอทักทายกันใหม่นะคะก็พบกันเช่นเดิมนะคะที่คลื่นพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่สมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ในเวลาประเทศไทยนะคะ8:00 น. ถึง 9:00 น. ทุกที่นะคะก็สามารถติดตามรับฟังได้รวมถึง Facebook Live ตรงนี้นะคะพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนวัดภูจวงชมรมหัวใจฝ่ายดีอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตหรือธรรมวลีเบิกบานในธรรมค่ะท่านจะได้ทำก็มีหลายเฟซแท็กติดมั่งไม่ติดมั่งถ้าเกิดอาทิตย์วันไหนแท็กไม่ติดก็คือผู้ฟังที่เป็นเพื่อนกับเฟซอื่นน่ะที่ตามรับฟังอยู่เนี่ยก็จะไม่ได้รับฟังจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็มีเฟซหลายเฟซนะมีเฟซทั้งหมด3เฟซเกิดขึ้นจากครั้งแรกสมัยก่อน Facebook ไม่มีติดตามพอเต็มแล้วเนี่ยก็คือเต็มเลยก็เลยเปิดเฟซใหม่อุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตก็ปรากฏว่าเฟซก็เต็มอีกนะคะแต่หลังจากนั้นมีติดตามแล้วก็ธรรมวลีเบิกบานในบุญเนี่ยสมัยก่อนทำทัวร์นะคะก็เป็นธรรมวลีทัวร์เมื่อก่อนแล้วตอนหลังก็เลิกนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาก็เลยเปลี่ยนชื่อจากธรรมวลีทัวร์มาเป็นธรรมวลีเบิกบานในบุญเพราะเสียดายเฟซก็เลยเป็น3เฟซทีนี้พอจัดรายการวิทยุเนี่ยลิงก์หรือแท็กไปเนี่ยของเฟซตัวเองก็เถอะแต่ปรากฏว่าบางทีมันไม่ติดคนที่ติดตามอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตก็จะติดตามไม่ได้ถ้าเกิดวันไหนไม่ติดนอกจากว่าเดี๋ยวจะแชร์ไปถ้ามันไม่ติดก็ต้องมาแชร์ทีหลังหรือทำเป็นปาร์ตี้ทีหลังนะคะวันนี้ก็คงเช่นเดิมรายการธรรมวลีก็ยังดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็คงจะเป็นอีกวันนึงนะคะที่อยู่ด้วยกันพรุ่งนี้คงจะเจอกันที่บ้านกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าพอดีว่าทั้งแม่นะคะจะไปหาหมอนัดก็เลยต้องกลับไปที่บ้านน้าสาวก็ไม่อยู่แม่ก็ไม่อยู่ก็เลยแจ้งมาว่าไม่มีใครดูป๋าก็เลยต้องกลับไปเพื่อที่จะไปดูพ่อนะคะซึ่งท่านก็อยู่ที่บ้านเดินเหินไม่สะดวกก็จะเป็นผู้ป่วยเกือบติดเตียงแต่ไม่ถึงขนาดติดเตียงก็ลุกไปทานอาหารที่โต๊ะได้อะไรได้อยู่แต่ไปไหนได้ไม่ไกลอยู่ในบริเวณบ้านนั่นแหละค่ะใส่รถเข็นไปเข็นมาทานอาหารเองได้อะไรได้ก็ยังดีสิ่งที่ดีใจที่สุดคือหลังจากที่พ่อสโตรกหรือเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินแล้วฟื้นขึ้นมาจากการผ่าตัดทานข้าวได้เป็นปกติค่ะมันเรื่องทานเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์นะที่มันจะต้องยิ่งพ่อเราเนี่ยเป็นคนที่ติดในการทานอาหารติดในรสชาติถ้าเกิดท่านทานอะไรไม่อร่อยเนี่ยโอ้โหมันจะทุกข์มากเลยเรารู้ว่ามันเป็นความทุกข์พ่อน่าจะทำบุญมาดีก็เลยทำให้ป่วยขนาดไหนเนี่ยอาหารการกินก็ยังอุดมสมบูรณ์แล้วก็กินได้ตามปกติเหมือนคนอื่นเขานะคะก็สวัสดีค่ะคุณตั้มหลายๆท่านที่ทักเข้ามานะคะก็เป็นบุญมันทำให้เรานึกถึงบุญที่เราพาพ่อกับแม่ไปสร้างบุญที่พุทธมณฑลบ้างที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีจัดปฏิบัติธรรมพระก็เป็นก่อนเป็นพันจนเหลือ800 700มารวมกันจนเหลือ500 400เดี๋ยวนี้พอพระ4-500นี่พ่อจะแบบไม่เยอะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็จะกลัวนะเลี้ยงพระ9องค์ที่บ้านเนี่ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปเลยแต่ปกติเนี่ยเราทำอะไรกันงานที่บ้านเราจะรู้สึกว่าโอ้โหงานมันต้องเลี้ยงพระด้วยเนาะก็จะเป็นงานใหญ่
แต่สำหรับพ่อแม่ที่ตัวเองอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านจะไม่เป็นขนาดอาที่อยู่ด้วยกันที่สนิทกันที่ไปช่วยงานเลี้ยงตลอดเนี่ยถ้าพระประมาณ100 200รูปเนี่ยเลี้ยงเนี่ยอาจะไม่มีปัญหาเลยโอ้ย200รูปสบายอย่างเงี้ยใจของเขาได้ค่ะใจมันใหญ่กว่าพองานละแต่ถ้าเกิดงานมันใหญ่กว่าใจเนี่ยมันจะหนักใจการทำงานเพื่อส่วนรวมทำงานเพื่อพุทธศาสนาเนี่ยถ้า งานมันใหญ่กว่าใจเนี่ยมันจะแบบอู้ทำยังไงดีงานมันใหญ่เกินไปศักยภาพของเราจะได้ไหมเราจะทำไหวไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าใจมันใหญ่กว่างานแล้วโอ้โหสบายอย่างพ่อเนี่ยค่ะพระเป็นพันสองพันเนี่ยพ่อไม่รู้สึกเลยโอ้สองพันเหรอได้พันหนึ่งเหรอได้ก็คือใจเขาได้พอหลังจากนั้นมาด้วยอานิสงส์เนี่ยทำให้ตัวเองเห็นตรงนี้เลยนะคะถึงจะป่วยตอนที่ผ่าตัดเนี่ยท่านยติธรรมใช้วิธีการดึงลิ่มเลือดจากไม่มีการผ่าตัดนะคะแย่กรรไกรเล็กๆอะค่ะดึงลิ่มเลือดจากที่มันตีบออกเป็นการดึงลิ่มเลือดก็คือแผลน้อยที่สุดอะเป็นแค่แผลเจาะเข้าไปนิดเดียวตอนที่เป็นเส้นเลือดอุดตันเนี่ย5เซนนะคะตันไม่ใช่ตันน้อยๆตัน5เซนสลบไปวันนึงผ่าตัดเสร็จเนี่ยหลับไปวันนึงเลยเราก็ลุ้นทางคุณหมอเองก็แจ้งว่าเนี่ยถ้าฟื้นขึ้นมาเนี่ยตอนเนี้ยลูกสาวกับคุณแม่เนี่ยต้องไปเตรียมตัวทำอาหารเหลวไปฝึกเข้าคอร์สทำอาหารเหลวแต่ก็ต้องลุ้นกันอีกทีนึงว่าพ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงจะสามารถกืนได้ไหมกืนเองได้ไหมขนาดนั้นนะคะหมอวินิจฉัยขนาดนั้นว่าจะสามารถกืนข้าวได้หรือเปล่าทีนี้เราก็ลุ้นอยู่ก็เฝ้าแบบตลอดเลยค่ะธรรมวรีนี่แบบสภาพตอนนั้นเนี่ยลืมถ่ายรูปเอาไว้มันไม่มีอารมณ์จะถ่ายรูปด้วยสะบักสะบอมมากนะก็คืออยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาเลยกลับบ้านแค่อาบน้ำเปลี่ยนชุดเองแล้วเราไม่ได้มีฐานะร่ำรวยถึงขนาดพ่อเราอยู่ห้องพิเศษเอกชนอะไรแบบนี้ก็ไม่ใช่อยู่โรงพยาบาลรามาเราก็ต้องนอนอยู่ข้างนอกอะค่ะกลางเต็นท์นอนกลางคืนกลางวันก็ต้องนั่งไปนั่งมาอยู่ในบริเวณที่คนอื่นเขาเดินกันไปเดินกันมามาหาหมอซึ่งมันก็ไม่ได้พักอะก็ปรากฏว่าสะบักสะบอมช่วงนั้นตอนที่พ่อป่วยนะคะก็พอฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่ดีใจก็คือแกหิวเราก็ลุ้นละพ่อเราจะเคี้ยวข้าวได้หรือเปล่าจะกืนได้ไหมก็ลุ้นพอบอกเขาว่าคนไข้ต้องการอาหารหิวข้าวแล้วเพราะเราเตรียมไว้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะฟื้นตอนไหนพอทันพอพ่อทันหลุมแรกเขาต้มตักสไตล์เขาก็จะตักไม่ค่อยเคี้ยวเท่าไหร่เป็นคนชอบกินไงเป็นคนที่กินแบบหนักไปทางเรื่องของการกินก็ตักหมดไปหนึ่งหลุมแล้วก็โอ้โหเคี้ยวได้กืนได้แบบเยอะมากเลยแล้วก็เราก็นึกว่าแกคงอิ่มแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยบ่นคำหนึ่งว่าไม่อร่อยคนติดรสชาติอาหารนะขนาดฟื้นขึ้นมานะกับข้าวไม่ได้เรื่องเลยต้องขออภัยโภชนากรของทางโรงพยาบาลมาคือแกเป็นคนติดรสชาติอาหารไงแกบอกข้าวไม่อร่อยเลยแต่แกหิวก็ตักกินอีกหมดสองหลุมพ่อกืนได้โอ้โหแบบเหมือนสวรรค์น่ะเหมือนสวรรค์เลยเพราะเรารู้ว่าพ่อเราเป็นคนติดในรสชาติอาหารถ้าเขาต้องกินอาหารเหลวเนี่ยมันคงทรมานหัวใจนานเลยมันทรมานมากอ่ะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยป่วยมา9ปีแล้วค่ะจะ10ปีแล้วก็ยังทานอาหารของป่วยก็คือต้มยำกุ้งต้มยำปลากระพงต้องเป็นต้มยำนะคะต้มยำกุ้งต้มยำปลากระพงแล้วก็ผัดอะไรสักอย่างนึงทุกวันก็จะเป็นอาหารประมาณนี้ค่ะก็จะทานอยู่ประมาณเนี้ยก็จะอร่อยของเขาทุกวันก็จะมีเมนูของเขาอยากทานอะไรเขาก็สั่งได้มันทำให้เห็นถึงอานิสงส์ของการทำทานถ้าเราทำทานด้วยความปราณีตเนี่ยเมื่อเราป่วยเราเจ็บเนี่ยเราก็จะได้ทานอาหารเราก็จะได้ไม่ลำบากแต่ถ้าเกิดเราไปทำคนอื่นเขาให้เกิดความลำบากขึ้นมาเนี่ยผลก็จะกลับมาหาเรามันเห็นบุญอ่ะมันบอกเออนี่สงสัยที่พ่อก็ทำบุญมาออกของเขาเอาไว้เนี่ยมันทำให้ท่านไม่อดไม่อยากได้กินได้ใช้อยากจะได้อะไรเนี่ยถ้าเกิดป๋าอยากจะได้อะไรเนี่ยมันเหมือนกับอานิสงส์มันทำให้พอเราคิดปุ๊บเราก็หายให้ได้นะ
จะเป็นบุญเป็นคนบุญดีตรงนี้ถ้าเรื่องเกี่ยวกับการทำทานอานิสงส์ท่านจะดีแต่เรื่องป่วยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันนึกถึงครั้งหนึ่งจำได้เลยว่าด้วยความที่ตอนนั้นด้วยความรักลูกด้วยความรักลูกตัวเองก็จำจนติดตาเลยนะว่ามีสุนัขบ้าจะวิ่งมากัดตัวเองนี่แหละธรรมวลีตอนนั้นประมาณ 6-7 ขวบได้ไม่แน่ใจประมาณนะคะไม่โตกว่านี้เล็กมีเล็กกว่านี้กับไม่เกิน7ขวบสุนัขมันจะวิ่งมากัดสุนัขบ้าด้วยความตกใจของพ่อแล้วก็รักลูกก็เลือกชีวิตของลูกนะฮะก็ไม่ได้คิดถึงสุนัขเลยอ่ะท่านก็เอาไม้หน้าสามเลยนะคะหยิบไม้ได้ข้างๆมือเนี่ยฟาดไปที่ศีรษะของสุนัขตายคาที่เลยค่ะเป็นสุนัขบ้าวิ่งหางแข็งมาเลยกำลังจะกัดเราเนี่ยแหละแล้วพ่อก็เอามันไปฝังเราก็จำได้ว่าเราก็เดินไปดูตอนที่พ่อมันไปฝังพอแกเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงว่าอันนี้ก็เป็นส่วนที่ทำกรรมในการทำร้ายชีวิตของคนอื่นแต่ในส่วนที่เป็นบุญที่ทำบุญด้วยอาหารก็มีความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยบุญอย่างนึงมันไม่สามารถลบล้างกรรมที่ทำไว้อีกอย่างหนึ่งได้มันก็จะจัดสรรให้เราเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างเช่นคนบางคนเกิดมาสวยเชียวนะแต่ว่าปรากฏว่ามีสติปัญญาไม่ดีเกิดมาสวยก็เกิดขึ้นจากการรักษาศีลไม่ดีแต่พอสติปัญญาไม่ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ขวนขวายความรู้ไม่ครบบัณฑิตเป็นอย่างนั้นหรือบางคนเกิดมาขี้เล่ขี้เล่แต่รวยเนี่ยก็แสดงว่าคนนั้นน่ะจิตใจไม่ดีตอนที่เขาสร้างกรรมในอดีตมาแต่ว่าเขาทำทานเก่งแต่เป็นคนมักโกรธรักษาอารมณ์ไม่ได้เนี่ยหน้าตาก็จะออกมาแบบขยุกขยุยหน่อยบูบี้หน่อยมันก็เป็นของเรื่องของกรรมนะคะกรรมนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้านะคะจากสปป.ลาวนะคะก็ดีใจที่ท่านเข้ามาทักทายกันนะคะก็มันขึ้นอยู่กับธรรมะจัดสรรแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานเรื่องของมิตรแท้กับมิตรเทียมคนเราจะทำความดีเนี่ยถ้าเรามีมิตรแท้เนี่ยมันก็จะง่ายในการทำความดีมันไม่มีอุปสรรคแต่ถ้าเรามีมิตรเทียมหรือคนที่เราคบอยู่เนี่ยมีอุปนิสัยขัดขวางจุดหมายของเราเนี่ยมันจะไปได้ยากมากเลยโดยเฉพาะการหลงทางของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยก็จะเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วก็ไม่ได้เล่าให้ฟังหลายท่านก็คงเป็นกันโดยความที่เป็นมิตรเทียมนั่นแหละเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยตัวเองเคยมีเพื่อนสนิทมีสองส่วนเพื่อนที่อยู่ในวัดก็มีเพื่อนที่วัดก็จะคอยเตือนเราทำนู่นทำนี่เขาก็จะคอยเตือนแต่เพื่อนที่กลุ่มนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เตือนแต่เขาก็ไม่ได้ห้ามแต่เขาก็จะชวนทำนู่นทำนี่ที่มันไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอนนั้นใจของเราเนี่ยเริ่มเป็นสองฝ่ายแต่เพื่อนคนที่อยู่ทางธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ได้อะไรกับเรานัดเจอก็เจอนัดไม่เจอก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่เพื่อนที่อยู่ทางโลกเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าจะคอยพยายามดึงเราให้เราไปทางเขาเยอะๆเหมือนกับกลัวว่าเราเนี่ยจะมาทางวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละธรรมชาติของมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเราก็บอกเขาว่าวันพระเนี่ยเราทานอาหารเจนะตอนทานเจมังสวิรัติกับวันเกิดตัวเองเกิดวันพุธค่ะก็วันพุธก็จะไม่กินเนื้อสัตว์กับวันพระสองวันเนี่ยก็แจ้งไว้ในกลุ่มเพื่อนฝูงทั้งหมดทุกคนที่รู้จักกันให้รู้กันว่าสองวันเนี่ยห้ามชวนไปไหนเพราะว่าไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าวันอื่นเนี่ยกินเต็มที่แต่ยกเว้นวันเนี้ยไม่กินหลังจากนั้นมาเหมือนกับมารมันมาลองอะลองเราตลอดแต่เราจะบอกว่าเราแพ้มารถ้ามาฟังเหตุผลกันมันก็ไม่ใช่เพื่อนไม่สบายใจมั้งอยากจะเจอกับเราเพื่อนขอร้องเลยนะคะโทรมาเนี่ยหนูไปกินสุกี้กันหนูไปกินพิซซ่ากันอะไรเงี้ยเราก็กรุงเทพนะคะต้องขออภัยพูดเหมือนอาหารจะหรูก็ไม่ได้หรูอะไรหรอกกรุงเทพอะแต่ก็กึกเป็นคนชอบกินของพวกนี้สมัยก่อนก็จะไปแต่ร้านสุกี้ร้านพิซซ่าร้านอะไรพวกนี้ค่ะก็เหมือนคนรุ่นใหม่นี่แหละเขาก็ชวนไป
ตัวเองจะชอบกินพิซซ่าชอบกินสุกี้เพื่อนก็ชวนบอกเอ้ยไม่ได้เราไปพรุ่งนี้ดีกว่าไหมวันนี้กินเจอีกสักวันนึงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ให้เหตุผลเขาเขาบอกไม่ได้แล้วมันอยากวันนี้มันต้องกินวันนี้มันต้องกินวันนี้ให้ได้ขอร้องละเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าขอร้องละขอร้องไปขอร้องมาจนหลังเราก็เพื่อนอยากไปเอาละไปให้เพื่อนทั้งที่ตัวไม่อยากกินเลยนะแต่ก็อยากไปก็เลยไปให้เพื่อนพอเราไปให้เนี่ยลึกๆอยู่ใจมันก็ไม่อยากแต่ไหนๆเนี่ยพอเราไปแล้วเนี่ยมันจะไปนั่งบอกฉันไม่อยากกินอ่ะฉันไม่อยากกินอ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ตัดสินใจทำแล้วมันต้องทำให้เต็มที่ซึ่งหลายคนเนี่ยเข้าใจตัวเองผิดแบบนี้หลายเรื่องเลยคือไหนบอกไม่อยากไงหรือบางทีบางเรื่องเหมือนกันเราบอกเราไม่สบายใจในเรื่องนี้แต่ถ้าเกิดเราตัดสินใจทำแล้วเนี่ยเราก็จะทำเต็มที่เลยโดยที่เราไม่ได้ห่วงความไม่สบายใจละมันทิ้งไว้ข้างหลังจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นซึ่งคนเข้าใจเรายากมากเราก็เลยบอกเอ้ยเราไม่อยากไปพอเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็ทำตัวปกติเลยคือไหนๆก็ตัดสินใจแล้วจะมานั่งดึงอารมณ์ไว้อารมณ์เก่ากับสิ่งที่ทำอยู่นะมันคนละอารมณ์กันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไงเราก็ไปครั้งหนึ่งพออีกครั้งหนึ่งก็มีเริ่มมีครั้งที่สองที่สามพอเขาเริ่มทำสำเร็จอ่ะเขาก็ขอเราอยู่แบบนี้ทุกครั้งเลยบ้านอื่นก็ไม่ขอนะเราก็เริ่มมานั่งคิดแล้วเฮ้ยถ้าเพื่อนเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะมาชวนวันที่เราต้องการจะไม่ทำเหรอสิ่งที่เราปรารถนาจะทำเนี่ยทำไมต้องมาชวนเราทำวันที่เราต้องการจะยกเลิกหรือเราจะไม่ทำความรู้สึกมันก็จะหดหู่อ่ะพอหลังจากที่เราทำผิดคำอธิษฐานไปแล้วเนี่ยมันก็จะหดหู่มากมันจะไม่สบายใจว่าเราทำไม่สำเร็จเราแพ้กิเลสตัวเองทำไมเราต้องยอมเพื่อนด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ตอนหลังไปได้ยินเขาไปพูดกันพอเขาทะเลาะกันน่ะมันก็มีคารวะทางโลกเนี่ยมันก็จะเป็นขี้ฉาขี้นินทาแล้วแหละเขาทะเลาะกันไอ้คนทะเลาะกันก็เลยมาเล่าให้เราฟังว่าเนี่ยคนที่ชวนเราเนี่ยว่าเราว่าโทดูสิตั้งสัจจะเอาไว้ก็ไม่สำเร็จชวนนิดนึงก็ไปแล้วพูดอย่างนั้นด้วยนะทั้งนั้นที่หูขยันขยอเราสารพัดเลยชวนนิดนึงก็ไปแล้วไม่เห็นจะมีสัจจะตรงไหนเลยไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยอย่างงู้นอย่างงี้ตัวเองก็หยุดคิดเขาเอาหัวใจของเราที่เรารักเพื่อนอะมันเล่นสนุกเพียงแค่ลองเราว่าเราจะอดทนได้ไหมแล้วก็เอาเราไปว่ารับหลังเขาเล่นกับหัวใจของเรามากเกินไปบอกกับตัวเองเขาเล่นสนุกกับหัวใจที่มันบริสุทธิ์อะยอมเสียสัจจะเพื่อเขาอะสัจจะมันเป็นเรื่องที่หวงแหนนะสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้สิ่งที่มุ่งหมายเอาไว้มันเป็นสิ่งที่เราหวงแหนนะแล้วตัวเองเป็นคนนิสัยที่ถ้าเกิดใครคบอยู่ด้วยกันเนี่ยสนิทจะรู้ว่าเป็นคนที่มีจุดหมายแล้วอะไรที่มันทำลายจุดหมายเนี่ยมันจะไม่สบายใจแต่ว่ายอมอะเพื่อคนที่เรารักเพื่อเพื่อนของเราเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเรายอมแต่ปรากฏว่าไอ้การยอมของเราเนี่ยมันไม่ได้ซื้อหัวใจเขาเลยมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกเลยว่าเรายอมสิ่งเนี้ยเพื่อเขาจุดหมายของเราจะช้าลงไปสักหน่อยนึงแต่เราได้หัวใจของเขาเนี่ยซึ่งเขากำลังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเขาบอกเขาไม่สบายใจเขาอยากจะคุยกับเราเนี่ยเราเลยไปให้เขาเอาหัวใจของเราที่เสียสละมาเล่นเชื่อหรือเปล่าคะว่าคุณค่าของเขาเนี่ยลดลงไปทันทีเลยในความรู้สึกของเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเกลียดเขาเลยแม้แต่นิดเดียวคุณค่าของเขาเนี่ยมันลดลงไปเลยเรารู้สึกว่าไอ้จุดหมายที่เราจะไปเนี่ยมันเสียเวลามาหลายครั้งละหลังจากนี้ไปเนี่ยเขาจะไม่มีสิทธิ์ทำลายจุดหมายของเราอีกต่อไปถ้าเป็นคนอื่นเรายังไม่รู้แต่สำหรับคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์ละเพราะเรารู้ความคิดของเขาละตั้งแต่นั้นมาจะชวนขนาดไหนก็ไม่ไปจะคบก็คบไม่คบก็อย่าคบอารมณ์นี้เลยนะคะไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ได้โกรธแต่ว่าเธอไม่ใช่เพื่อนที่แท้จริงแหละเราเอาหัวใจของเราทั้งหัวใจเนี่ยเสียสละทางที่จะไปถึงจุดหมายของเราเนี่ยให้มันช้าลง
เรายอมเสียคำพูดเพื่อเธอแต่เธอกับไม่ได้เห็นความรู้สึกที่เราเสียสละให้กับเอาสิ่งที่เราเสียสละไปพูดเล่นเครดิตเราก็ลดตั้งแต่นั้นมาก็ยังบอกกับแม่ชีเหมือนกันว่าสัจจะเนี่ยมันสำคัญมากนะหรือเครดิตในตัวเองที่คำพูดเนี่ยเช่นโยคีเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยเราบอกว่า3เดือนเนี่ยปิดวาจาเราก็บอกใครต่อใครว่าเราปิดวาจาแต่ถึงเวลาเนี่ยพอมีคนเข้ามาในคอร์สเนี่ยเห็นเรากำลังคุยอยู่หรือมีคนมาคุยกับเราแล้วเราก็พยายามที่จะคุยกับเขาหรือพยายามไปดูแลเขาเนี่ยซึ่งบางคนเป็นอยู่เมื่อก่อนเราบอกว่าต้องพยายามดูใครเพราะวัดเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของเราสำคัญที่สุดคือความจริงโดยสมมติเนี่ยบางคนชอบหลงหน้าที่ตัวเองหน้าที่ของเราคือโยคีปฏิบัติธรรมไม่ใช่หน้าที่ที่จะคอยต้อนรับใครไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแต่ก็ปรากฏว่าก็ยังพยายามไปยุ่งกับคนนู้นไปยุ่งกับคนนี้บอกหลายครั้งทีนี้เนี่ยเครดิตเนี่ยก็เลยบอกว่าแม่ชีลองดูสักครั้งนึงปีเนี่ยแม่ชีลองใครมาคุยด้วยก็ไม่ต้องคุยไม่ต้องกลัวเขาโกรธตั้งใจปฏิบัติกำหนดให้เต็มที่ไม่ต้องไปยุ่งกับใครทั้งนั้นแล้วสัจจะเนี่ยมันจะทำให้แม่ชีดูดีเองแม่ชีเขาก็เชื่อแล้วเขาทำตามปรากฏว่ามีชาวบ้านมีใครเห็นใครก็ชมอ่ะไม่คุยกับเขาเขายิ่งชอบนะเขารู้สึกว่าโหแบบเจ๋งอ่ะคุยด้วยก็ไม่คุยโอ้โหแบบเข่งอ่ะไปมามันกลับไปมีความหมายมีคุณค่าในหัวใจของคนเพราะว่าเราสามารถที่จะรักษาสัจจะแล้วก็รักษาจุดยืนในหน้าที่ของเราในขณะนั้นได้มันต้องชัดเจนอะเมื่อก่อนตัวเองก็กลัวแบบนี้แหละค่ะเป็นอาจารย์ปุ๊บอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใจร้ายหรือใจดำหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องรักษาหน้าที่ของเราเราจะอนุโลมซะจนมันเสียข้อปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ได้อย่างเช่นมีแม่ชีอยู่ท่านหนึ่งมาขอว่ากลับบ้านคิดถึงลูกเราก็โอ้โหตายแล้วทำไมเอาเรื่องลำบากใจมาให้เรารู้สึกอย่างนั้นทำไมก่อนจะมาไม่ตัดสินใจให้มันเรียบร้อยพอมาถึงปุ๊บเนี่ยมาร้องไห้จะกลับบ้านคิดถึงลูกเราก็โอ้ยทำไมให้กลับเราก็บาปแต่จะให้กลับมันก็ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติของที่นี่มันก็รู้สึกว่าเราจะทำยังไงต่อดีเขาก็ขอร้องขอความเมตตาอาจารย์ขอกลับไปบ้านแล้วมาใหม่เราก็คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกจะทำยังไงดีบอกถ้าเกิดแม่ชีจะกลับคือแม่ชีเข้าใจใช่ไหมว่าคอร์สเข้มเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้แม่ชีเนี่ยจิตใจมันกำลังฟุ้งซ่านอย่างแรงเลยทีนี้ให้แม่ชีกำหนดแม่ชีก็กำหนดไม่ได้ละกำลังของสติมันไม่มีเลยสมาธิก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันไม่มีอะไรจัดการกับกิเลสที่อยู่ในใจได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยลูกของแม่ชีเนี่ยตอนที่แม่ชีจะมาบวชแม่ชีก็เคลียร์ไว้แล้ว15วันน่ะแต่ทีนี้ปรากฏว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านแล้วมันเอาไม่อยู่มันทนไม่ไหวทีนี้อาจารย์ก็ลำบากใจถ้าเกิดแม่ชีกลับไปได้คนนึงคนอื่นๆที่ไม่เคยกลับเลย10กว่าปีเนี่ยที่เราสอนมาเนี่ยไม่เคยให้ใครกลับบ้านแล้วมาใหม่เลยนอกจากทุนละเป็นตายจริงๆต้องเซ็นเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจำเป็นอะแต่คิดถึงลูกเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะอนาคตคนอื่นจะมีคนอื่นมาขอแล้วก็อ้างแม่ชีได้ก็เลยบอกอย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีไหมแม่ชีออกจากกรรมฐานไปก่อนกลับไปอยู่กับลูกให้มันหายคิดถึงเลยแล้วการปฏิบัติใหม่ค่อยว่ากันคือเราไม่ได้ห้ามที่จะไปหาลูกแต่คอร์สของเราเนี่ยเราก็ต้องรักษาไว้ลึกๆอยู่ก็กลัวเขาจะว่าเราใจร้ายอ่ะทำไมอาจารย์ธรรมบุรีถึงใจร้ายขนาดนี้ทำไมไม่อนุโลมทำไมไม่ให้แต่สุดท้ายเนี่ยทำไปทำมาเนี่ยแกกลับเข้าใจเรามากกว่าเดิมพอแกอยู่แล้วครบตามกำหนดที่ต้องการเขากลับรู้สึกว่าเราเนี่ยเข้าใจเขาแล้วก็สอนเขาได้บางสิ่งบางอย่างมันต้องให้เวลาพิสูจน์ถ้าเราให้เขาไปเนี่ยเขาก็จะแพ้ใจตัวเองอยู่อย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสที่จะชนะใจตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะอยู่กับใครสักคนบางทีเนี่ยการที่เรากลัวที่จะทำให้เขาเกิดสิ่งที่ดีในตัวเขาเองเนี่ยกลัวผลประโยชน์เราจะเสียความกลัวเสียชื่อเสียงของตัวเองแบบไม่มีเหตุผลคือกิเลสคือการกลัวเสียชื่อเสียงมันอยู่สองอย่างคือหนึ่งกลัวเสียชื่อเสียงเพราะว่าคุณงามความดีมันหายไปอันนี้สมควรกลัว
ฮิริโอตปะมันต้องมีแต่การกลัวชื่อเสียงเพราะว่าเขาจะไม่รักเราจะเสียผลประโยชน์จากเขาจากคนที่เราคุยด้วยเนี่ยอันนี้กลัวเสียผลประโยชน์แบบนี้เนี่ยเขาเรียกคนเห็นแก่ตัวไม่ได้มองถึงประโยชน์ของคนอื่นที่เขาจะได้รับจากเรานะคะทีนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยเรื่องมิตรแท้กันว่าลักษณะของมิตรแท้เป็นยังไงที่ได้คุยกันว่าคนเราเนี่ยมันจะอยู่บนโลกใบนี้ได้เนี่ยท่านให้เราแยกให้ออกก่อนว่ามิตรเทียมลักษณะเป็นยังไงมิตรแท้มีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็จะถึงจะพูดถึง ขออภัยค่ะพูดถึงคุณธรรมหรือหลักธรรมที่จะทำให้เราเจริญด้วยแต่อันดับแรกต้องเลือกคบคนให้เป็นซะก่อนนะถ้าเลือกคบคนไม่เป็นอย่างเช่นเราไปทุ่มเทเราไปอย่างที่ตัวเองเล่าตัวอย่างให้ฟังเรื่องเพื่อนที่คบกันเราไปจริงใจกับคนที่มีอุปนิสัยไม่จริงใจอ่ะมันเหมือนกับเราเทของมีค่าลงไปในน้ำมันไม่มีประโยชน์เลยมันไร้คุณค่ามากแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ไงด้วยวิบากกรรมของเราเนี่ยมันทำให้เราต้องไปเจอคนแบบนั้นเพราะว่าเราเคยทำกรรมมาก่อนอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเคยไปว่าใครรับหลังแล้วเรารู้สึกถูกคนอื่นว่าตอนหลังแล้วรู้สึกเจ็บทรมานตัวเองจะบอกกับตัวเองทันทีเลยว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นอีกต่อไปเพราะเรารู้ว่าการที่ถูกว่ารับหลังเนี่ยมันมารู้ทีหลังแล้วมันทุกข์แค่ไหนมันเสียความรู้สึกกับคนที่พูดขนาดไหนแม้กระทั่งคนที่พูดเองยิ่งเป็นคนที่เรานับถือเป็นคนที่เรารักเนี่ยโอ้โหพูดกับเรารับหลังไม่ดีเนี่ยมันรู้สึกเลยว่ามันหมดเลยนะหมดความศรัทธาหมดอะไรต่ออะไรไปหลายๆอย่างใช้ความเคารพใช้ความนับถือของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่เรียกว่ามันเหมือนกับหาผลประโยชน์กันแต่ว่าไม่มีความจริงใจให้กันมันทำให้เสียความรู้สึกในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอเรารู้สึกแบบนั้นมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยโดยความที่เราเป็นอาจารย์เราเป็นผู้ใหญ่ในสายตาของลูกศิษย์อะเราจะไม่ทำแบบนั้นกับใครจะเอาเขามาพูดจนเขาเสียผู้เสียคนเสียหายหรืออะไรแบบเนี้ยเอาอารมณ์ส่วนตัวของตัวเองที่รู้สึกยังไงมาสรุปชีวิตคนทั้งชีวิตไม่ทำเลยกรรมมันเป็นกรรมอะค่ะถ้าเราคบคนไม่ดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ดียิ่งอันตรายใหญ่ผู้ใหญ่ที่เราคบอยู่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอำนาจทำให้เราเดือดร้อนได้เลยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นินทาเนี่ยโอ้โหท่านญาติธรรมถ้าผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะคะเอาไปนินทาเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของผู้น้อยเลยนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพอเราเป็นผู้ใหญ่เองแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องไม่เป็นผู้ใหญ่อย่างนั้นนะคะมีอะไรก็พูดกับเขาตรงๆดีกว่าไหมพูดกับเขาดีกว่าไหมบอกกับตัวเองว่าต้องเป็นผู้ใหญ่แบบนั้นแต่ต้องหาวิธีถ้าอย่างนั้นเรายุ่งกับเขาไม่ได้เราช่วยเขาไม่ได้ก็เลี่ยงเขาไกลๆอยู่ไกลๆเขาซะใครที่รู้สึกว่ามันเกินกว่าเยียวยาเนี่ยเราก็เลือกที่จะอยู่ไกลๆเขาไม่ใกล้เขาละง่ายกว่านะคะทีนี้ลักษณะของมิตรที่ดีอย่างที่ตัวเองได้พูดไปว่าของขวัญเราอาจจะไม่รวยเราอาจจะไม่มีอะไรที่จะให้ใครแต่สิ่งที่เราจะมีให้คนอื่นได้เนี่ยคือใจที่มันดีการคบคนเนี่ยมันมีทั้งคำพูดมีทั้งการกระทำที่มีให้กันใจที่ดีนี่แหละคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดในการเจอกันของเราถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งแล้วมันรู้สึกว่ามันสูญเสียใจเนี่ยหรือคบใครสักคนหนึ่งแล้วมันรู้สึกไม่ดีเนี่ยหรือเป็นคนที่ทำร้ายเราเนี่ยมันบางทีเนี่ยบางครั้งท่านที่ทำคะเชื่อหรือเปล่าว่าคนบางคนเนี่ยเราเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยจังหวัดเขาประเทศเขาเรายังไม่อยากไปคนมันรู้สึกแบบเข็ดรู้สึกขยงรู้สึกกลัวไปเลยนะบางครั้งเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมันทำให้นึกถึงการท่องเที่ยวค่ะว่าสยามเมืองยิ้มเนี่ยใครมาประเทศไทยเนี่ยแล้วยิ้มเนี่ยใครๆก็อยากจะมาเมืองไทยเพราะว่าเป็นเมืองยิ้มไงแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปประเทศไหนประเทศนั้นคนนิสัยไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่อยากไปเหมือนกับเราอ่ะถ้าเราไปเจอคนประเทศไหนที่เขาทำไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เราก็ไม่อยากไปประเทศนั้นอีกต่อไปมันก็ไม่เชิญชวนให้เราไปเที่ยวอะค่ะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะมันก็จะเป็นเรื่องที่
รามีสิทธิ์เลือกที่เราจะไปแล้วเราจะไม่ไปการท่องเที่ยวมันก็สูญเสียด้วยนะแบบนี้นะคะทีนี้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยก็คือ1นะคะมิตรมีอุปการะเราจะเป็นคนดียังไงเราชอบคนแบบไหนเราก็ต้องดูด้วยนะคนที่เราคบต้องเป็นแบบนี้ด้วยแล้วเราเองเนี่ยก็ต้องเป็นแบบนี้ตอบแทนเขาไม่ใช่เขาเป็นคนดีปุ๊บเนี่ยเราก็หาผลประโยชน์กับความดีของเขาไม่ใช่เราต้องไม่หาผลประโยชน์ความดีของมิตรแท้ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณหมออู๊ดไม่ทำงานหรอคะวันนี้ นะคะเพื่อนประมาทช่วยรักษาเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนมีอุปการละถ้าเพื่อนทำอะไรผิดไปเนี่ยแต่น่ากลัวมากเพราะเคยแล้วค่ะคือถ้าเพื่อนเนี่ยประมาทเนี่ยคือขาดสติอะ คำว่าเพื่อนประมาทเนี่ยคือเพื่อนขาดสติช่วยรักษาเพื่อนเนี่ยโอ้โหคนขาดสติคุยยากจะตายพอเพื่อนขาดสติเนี่ยแล้วเรารักษาเพื่อนเนี่ยโอ้โหบางครั้งเนี่ยมันต้องมีเทคนิคสารพัดเลยนะคะที่จะรักษาเพื่อนเพื่อนประมาทช่วยรักษาทรัพย์ของเพื่อนบางทีเราอยากจะช่วยรักษาทรัพย์ของเขาเนี่ยก็ในเมื่อเขาขาดสติไปแล้วเนี่ยเราจะไปยุ่งกับเขาจะไปอะไรกับเขาเนี่ยยากมากเลยค่ะที่จะทำเพื่อนมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้มีหรือเปล่าบางทีตัวเองก็นึกถึงคนรอบๆตัวเหมือนกันนะเออตอนเรามีภัยเราพึ่งใครได้บ้างสุดท้ายแล้วตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะท่านญาติธรรมนะคะช่วยออกทรัพย์เกินกว่าที่ออกปากเพื่อนเดือดร้อนเนี่ยสมมติว่าขอแค่เนี้ยให้ดีกว่าฉันให้เธอตอนนี้เอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็คือมิตรแท้มิตรแท้ลักษณะของมิตรอุปการละเพื่อนประมาทจะลืมนะคะเพื่อนขาดสติเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยเขาไปอยากก็ยุ่งด้วยบางทีเราก็โดนว่าเหมือนกันค่ะว่าพอเราไปเห็นใครเขาขาดสติเนี่ยเราไปช่วยดูแลช่วยอะไรเนี่ยปล่อยก็ไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเรื่องของเขามันไม่ใช่อ่ะเรากลับมีความรู้สึกว่าคนพูดอย่างเงี้ยใจร้ายใจร้ายอ่ะทำไมปล่อยให้เขาขาดสติถ้าเกิดเราช่วยได้เราน่าจะช่วยอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะพี่ทิมยังไม่นอนอีกนะคะก็หลายๆท่านก็ทักเข้ามาวันนี้วันจันทร์นะคะเมื่อวานวันอาทิตย์ญาติธรรมประจำของเราออกเดินสายกันหมดเลยนะคะไม่ได้ทักกันเข้ามานะคะมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์อันนี้สำคัญลักษณะเป็นยังไงอ่ะบอกความลับของตนแก่เพื่อนคือเขามีความลับอะไรเนี่ยเขาไว้ใจเราอะพูดกับเราได้มีเรื่องอะไรก็เล่าให้เราฟังปิดความลับของเพื่อนบางทีก็เสียใจนะเรื่องบางเรื่องที่เราไปเล่าคือบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติเรามีกิเลสอยู่เนี่ยเราต้องการจะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งฟังแต่ปรากฏว่าคนคนนั้นเนี่ยเอาเรื่องของเราไปเล่าต่อแหมมันใจนะคะลองคิดดูแล้วเราล่ะใครที่เขาเอาความลับของเขามาเล่าให้เราฟังน่ะเราก็อย่าเอาความลับของเขาไปเล่าคนอื่นฟังอะไรที่เป็นความลับก็คือความลับนี่คือการรักษาความเป็นมิตรแท้ของเราเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอเรารู้สึกว่าใครที่สนิท กับเราอีกคนนึงเนี่ยเราก็เอาความลับของเขาเนี่ยหรือเอาความลับของเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยเรื่องที่คนอื่นไม่ควรรู้ของเราเนี่ยก็รู้ของเราหมดเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกโอ้โหเสียใจกับเพื่อนคนนี้มากทำไมถึงทำแบบนี้เพื่อนมีภัยไม่ทอดทิ้งยามที่เรามีภัยเนี่ยบางทีเนี่ยเรามีภัยเอ้ยเรากลัวจังเลยน่ะเราไม่กล้าเนี่ยคือใจของคนกลัวเนี่ยคนไม่กล้าเนี่ยก็คือคนที่มีภัยอยู่ก็กุลีกุจอที่จะช่วยเหลือภัยถึงจะสำหรับเราเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่สำหรับเขาเนี่ยเขากลัวน่ะเราก็ต้องช่วยให้ใจของเขาเนี่ยมันอบอุ่นขึ้นให้มันรู้สึกปลอดภัยขึ้นนี่คือหน้าที่ของเพื่อนนะคะเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นกับเราถ้าเกิดว่าเรามีภัยปุ๊บเฮ้ยช่วยหน่อยดิสมมติว่างูเอ้าเนี่ยงูมันมามันเข้าห้องมาเอาออกไม่ได้กลัวจังเลยอะไรเงี้ยสมมติไอ้เพื่อนอีกคนนึงเฮ้ยโอ้ยงูก็เขี่ยออกเองดิเอ้าถ้าเขาเขี่ยออกได้เขาจะโทรมาทำไมหรือเขาจะติดต่อเรามาทำไมให้ช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแสดงว่าเขากลัวอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือแต่คนที่มีแรงน้ำใจเนี่ยก็จะไม่คิดจะช่วยอ่ะแค่งูเองก็เขี่ยออกสิถ้าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าคนคนนี้ก็คบไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าหัวใจของคนกลัวมันเป็นยังไงแล้วเขาไม่ได้รู้สึกแทนไงอย่างนี้เป็นต้นแม้ชีวิตก็อาจจะแทนได้นี่โอ้โหหายากอะยากมากเลยแล้วยิ่งเราไม่มีผลประโยชน์กับเขาแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่ชีวิตเลยค่ะแม้กระทั่งสละเวลาคุยด้วยอะไรด้วยยังไม่มีเลยนะคะท่านได้ติดตามมันถ้าเกิดมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยโอ้โหจะคุยเมื่อไหร่ก็คุยเถอะแต่ถ้าเกิดหมดผลประโยชน์ไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะยากละคราวเนี่ย
มิตรแนะนำประโยชน์มีลักษณะคือห้ามไม่ให้ทำชั่วห้ามไม่ให้ทำชั่วนะไม่ใช่พาทำชั่วบางคนเนี่ยทีนี้คำว่าห้ามไม่ให้ทำชั่วในพุทธศาสนาคืออะไรอ่ะคืออะไรที่มันทำให้อกุศลในใจของเรามันเพิ่มมากกว่าเดิมอ่ะมิตรที่เป็นมิตรแท้เนี่ยเขาก็จะไม่เพิ่มอ่ะไม่ใช่เอากามราคะเอากิเลสต่างๆมาใส่ให้เนี่ยซึ่งบางคนคิดว่าตัวเองอ่ะมีเหมือนกันมีคนอยู่คนนึงแกบอกว่าแกเห็นว่าคนคนเนี้ยเขากำลังไม่มีใครมาเล่นด้วยไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยหัวเราะทั้งที่คนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมอ่ะเป็นคนถือศีลเป็นคนปฏิบัติธรรมไอ้คนคนนี้ก็เลยบอกว่าก็เลยพาเล่นสนุกสนานจนเสียผู้เสียคนไปเลยขาดสติไปเลยเนี่ยเขาบอกเขาเป็นมิตรแท้แต่จริงๆแล้วเนี่ยสมาธิสติของเขาที่มีอยู่เนี่ยหายหมดไม่มีเหลือเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอากลับคืนมาได้หรือเปล่าเลยพาเล่นสนุกสนานพาเสียผู้เสียคนไปเลยค่ะได้ที่ทำเราบอกว่าเนี่ยแหละคือสนุกทำให้อีกคนนึงมีความสุขความสุขไปด้วยอำนาจของกิเลสกามราคะตัณหาเนี่ยพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะถอยกลับมาหาสมาธิเดิมเนี่ยมันเลยกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้มิตรแบบนี้มันไม่ใช่มิตรแท้ถ้ามิตรแท้ต้องไม่ทำให้คนอื่นเสื่อมจากความดีต้องห้ามไม่ให้ทำความชั่วอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันต้องห้ามกันอ่ะหรืออะไรที่มันทำให้เสียสมาธิเสียสติอ่ะอันนี้กับคนที่สติดีๆอยู่อ่ะคนมีสมาธิดีๆอยู่คนทำความดีๆอยู่สงบอยู่เนี่ยพาเสียสติพาเล่นอะไรไร้สาระไปเลยเนี่ยกลายเป็นคนเสียผู้เสียคนเสียสติไปเลยเนี่ยมันก็คือไม่ใช่มิตรแท้นั่นเองนะคะแนะนำให้ตั้งอยู่ในความดีก็ต้องช่วยกันอะไรที่มันเป็นความดีเนี่ยก็ทำอะไรอยู่เราก็ต้องสนับสนุนนี่คือหน้าที่ของมิตรแท้ให้ฟังให้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยฟังไม่เคยรู้ที่เป็นประโยชน์อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์อ่ะก็ไม่ต้องมาเล่าให้กันฟังอะไรที่มันฟังแล้วมันเกิดกามราคะอะไรที่มันฟังแล้วมันไปกระตุ้นยั่วอารมณ์อะไรที่มันฟังแล้วมันเกิดโลภมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเอามาพูดเลยมันต้องฟังแล้วก็ต้องให้รู้ในสิ่งที่ไม่ควรรู้อย่างเช่นความรู้อะไรที่มันใหม่ๆที่มันเป็นประโยชน์จะลงสมองจะลงใจอะไรเงี้ยไอ้ที่มันไม่ควรพูดอ่ะเอามาพูดแล้วมันบอกว่าเนี่ยสนุกเนี่ยพักผ่อนเนี่ยมันไม่ใช่ละจากคนไม่เคยฟังเพลงอย่างสมมติว่าเป็นนักปฏิบัติมาหลายๆปีฟังเพลงนี้สิฟังเพลงนู้นสิฟังเพลงนั้นสิฉันคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้ไปมาหลงไหลไปกับอะไรต่ออะไรเสียผู้เสียคนเลยค่ะฉันได้ที่ทำเจอมาเยอะนะคะต้องระวังนะนักปฏิบัติเนี่ยพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันก็เสียคนเพราะเรื่องแบบนี้เพราะคบคนเนี่ยแหละค่ะฉันได้ที่ทำบอกทางสวรรค์ให้คือชักนำให้ตั้งอยู่ในสัมปายิกัตถประโยชน์ก็คือแนะนำกันนะคะแนะนำกันให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ดีมิตรมีความรักใคร่มีลักษณะอย่างไรทุกด้วยตอนที่เขาทุกอยู่เนี่ยเราจะมาสนุกสนานทิ้งไปไม่ใช่สุขก็สุขด้วยนะคะมีลักษณะแบบนี้เพื่อนถูกติเตียนช่วยยับยั้งแก้ไขอันนี้พอมีคนมาด่าเราปุ๊บช่วยสนับสนุนส่งเสริมก็เลยจริงๆมันเป็นอย่างนั้นอย่างเงินอย่างนี้แสดงว่าคนนี้ไม่ใช่มิตรเราละอย่างที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังว่าบางทีเนี่ยมีคนมาพูดถึงเราเนี่ยในทางที่ไม่ดีเนี่ยหน้าที่ของมิตรแท้เนี่ยมันต้องแก้ไขให้หรือปกป้องเราเขาถึงจะเป็นมิตรแท้ของเราถ้าเกิดเขาช่วยด่าเนี่ยก็แสดงว่าเขาไม่ใช่มิตรแท้ของเราละเพื่อนได้รับความสรรเสริญช่วยส่งเสริมสมมุติว่ามีใครชมเราเนี่ยเฮ้ยมันไม่จริงหรอกก็ไม่ใช่เราต้องช่วยส่งเสริมว่าเออมันจริงนะมันสมควรแล้วที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนี่คือลักษณะของมิตรแท้ที่เราเองเนี่ยเราก็ต้องหาคนแบบนี้คบเอาไว้แต่บางทีเนี่ยโดยสภาพของกรรมที่ได้พูดไปว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องโดยสภาพของกรรมว่าโดยสภาพของกรรมเนี่ยขอขยับนิดนึงค่ะโดยสภาพของกรรมเนี่ยบางทีเราเลือกไม่ได้เพราะว่ากรรมเก่าของเราที่เราเคยทำไว้เนี่ยมันทำให้เราต้องเจอคนที่นิสัยไม่ดีบางคนก็ดึงให้เราเนี่ยตกต่ำลงไปตัวเองต้องบอกตรงๆเลยครับว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวที่สุดในรอบตลอดชีวิตที่ผ่านมาแต่ก็อาศัยที่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าคุ้มครองอยู่จึงทำให้สามารถทรงตัวเองเนี่ยในการทำความดีไ
ยังพอไปได้แต่สภาพจิตใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านมาหนักที่สุดหนักมากนะคะที่เจอปัญหาแต่ก็ผ่านมาด้วยดีนะคะในระดับหนึ่งช่วงนี้เพราะว่าเราคิดว่าเพราะจิตของเราเนี่ยมันเคยทำกรรมเอาไว้มันจึงเก็บวิบากกรรมเอาไว้เราจึงต้องเผชิญกับสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีบุคคลที่ไม่ดีไม่ดีเพราะว่าเราเคยทำพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยสิ่งไหนที่เราได้รับแล้วเราเป็นทุกข์เนี่ยเราบอกกับตัวเองเลยว่าเราจะไม่มีทางทำแบบนี้เด็ดขาดอธิษฐานเลยค่ะไอ้พฤติกรรมที่ทำกับคนอื่นอย่างไรเนี่ยอธิษฐานว่าเราจะไม่ทำเด็ดขาดเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราถูกกระทำเนี่ยมันทุกข์แบบไหนมันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทต่อชีวิตมันทำให้เราได้อะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากวิบากกรรมของเราเราใช้วิบากกรรมของเราที่มีบุคคลที่เข้ามาที่ไม่ใช่มิตรแท้เนี่ยเป็นตัวยืนให้เราได้สร้างบารมีถึงเขาจะมาแบบไม่ดีขนาดไหนถึงจิตใจของเขาจะคิดไม่ดีกับเราหรือพฤติกรรมของเขาที่ทำกับเราจะไม่ดีขนาดไหนเนี่ยเราเอาสิ่งไม่ดีของเขาเนี่ยแหละเป็นที่ตั้งให้ใจเราได้เรียนรู้และให้มันผ่านไปตอนนี้มันก็ถามว่าระดับนึงเนี่ยตัวเองเนี่ยเคยคล้ายอย่างนี้มาแล้วครั้งนึงแต่ว่าไม่หนักขนาดนี้ภูมิใจตัวเองว่าเราไม่ได้ทำอะไรใครเลยเราใช้ความนิ่งของเราเนี่ยแหละจัดการกับปัญหาเราไม่ได้ไปทำร้ายไม่ได้ไปอะไรใครแม้กระทั่งคำพูดที่จะไปว่าสักคำเดียวเนี่ยกับคนที่ทำร้ายเราเนี่ยไม่มีเราจึงมีความรู้สึกว่าเราภูมิใจมากที่มันผ่านมาแบบเราไม่ได้สร้างกรรมที่ภูมิใจเนี่ยคือเราไม่ได้สร้างกรรมกับใครมันจะได้หมดกรรมกันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกไม่ได้คือถึงเราจะอ่านหนังสือว่าอันนี้คือมิตรแท้อันนี้คือมิตรเทียมแต่ว่าในวิทในทางกลับกันเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ถ้าเกิดมีมิตรเทียมโผล่เข้ามาเพราะวิบากกรรมของเราเนี่ยเราจะผ่านเข้าไปยังไงอันนี้น่าสำคัญแล้วก็น่าสนใจกว่าว่าเมื่อเรามีมิตรเทียมโผล่เข้ามาเนี่ยพูดจากับเราต่อหน้าดีรับหลังนินทาหรืออะไรพวกนี้เราจะทำยังไงเมื่อก่อนนั้นก็มีการฟ้องมีการแก้ไขปัญหาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยใช้วิธีการรักษาใจอย่าให้กิเลสของคนอื่นเนี่ยเขามาทำร้ายใจเรากิเลสของเขาที่ทำร้ายตัวเขาเองก็เยอะพอแล้วเราอย่าเอากิเลสของเขามาให้ใจของเราเนี่ยสูญเสียความดีอันนี้ต่างหากคือข้อที่เราเนี่ยควรที่จะทำให้มันเกิดขึ้นขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะคะในการเดินทางอยู่บนเส้นทางของการสร้างบารมีทุกบารมีย่อมมีอุปสรรคค่ะทุกอุปสรรคคือกำลังของบารมียิ่งอุปสรรคมีมากเท่าไหร่บารมียิ่งมากเท่านั้นค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ